พอมาถึงบทที่9เป็นคำพยากรณ์ถึงกษัตริย์ที่จะเสด็จมาก็คือพระเมสยาในบทที่9ข้อที่1บอกว่าแต่เมืองนั้นที่อยู่ในสภาพโศกเศร้าและเป็นทุกข์ระทมในการก่อนพระองค์ทรงให้แคว้นเสบูรุณนัคธารีเป็นที่ดูหมิ่นแต่ภายหลังพระองค์จะทำหนทางฝั่งทะเลและฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนคือกาลิลีของบรรดาประชาชาติให้รุ่งเรืองนี่คุ้นๆใช่ไหมกิกาลิลีแห่งประชาชาติภาพต่อเนื่องก็คือว่าพวกนั้นใช่ไหมเขาก็ทิ้งพระเจ้าแล้วก็ไปพึ่งพารูปเคารพพึ่งพาพ่อมดหมอผีคนทรงต่างๆแล้วก็เลยตกต่ำแล้วก็ทุกหนักไปเรื่อยๆแล้วก็อัสเซียจะเพิ่มความทุกข์ให้เขามากมายแต่ว่าอิสยามองภูเขาอีกลูกหนึ่งโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวลูกนี้ค่อยดูมีอีกลูกหนึ่งอยู่ข้างหลังนั้นแต่ต่อมาเนี่ยพระเจ้าแต่ต่อมาภายหลังแต่ภายหลังพระเจ้าจะทำให้เนี่ยดินแดนฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเซบูรุนและนัปทาลีตอนนี้โศกเศร้าใช่ไหมต่อไปจะเป็นกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติเขาจะพบกับประสบการณ์ตรงกันข้ามกับที่ไปปรึกษาที่ปรึกษาเทียมเท็จเหล่านั้นชาวกาลิลีในอิสราเอลจะพบกับความรุ่งโรจน์พระเจ้าจะนำแสงสว่างมาสู่คนของพระองค์ที่หมดหวังนั้นกาลิลีอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลกาลิลีทำไมไปเริ่มที่กาลิลีเพราะว่ากาลิลีเนี่ยโดนก่อนใครกาลิลีเนี่ยนี่ใช่ไหมทะเลสาบกาลิลีอยู่วันนี้เนาะนี่ทะเลแดงนะไอ้ทะเลตายนี่เวลาว่าแผนที่อิสราเอลนะง่ายๆนะก็คือว่ามีฝั่งทะเลอันหนึ่งมีทะเลสาบกาลิลีแล้วมีทะเลตายแล้วแม่น้ำจอร์แดนไหลจบว่าอิสราเอลได้นี่เหมือนเรียบเลยใช่ไหมจิกๆแล้วเวลาเขาแบ่งครึ่งกันเขาก็แบ่งตรงนี้ใช่ไหมตอนเหนือกับตอนใต้นะไอ้กาลิลีเนี่ยตรงนี้เนาะทะเลสาบกาลิลีที่เปโตจับปลาเนี่ยแต่นั้นเปโตยังไม่เกิดนะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเวลาเขาบุกมาเนี่ยอัสเซียบุกมาอัสเซียอยู่ตรงนี้อัสเซียบุกทั้งอยู่นี้นะแต่ว่ามาตรงนี้ไม่ได้นี่เป็นทะเลทรายเป็นถิ่นทุรกันดารมานี้ได้เวลาเขาบุกเขาจะอ้อมขึ้นมาทิศเหนือแล้วก็บุกเข้ามาตรงนี้ดังนั้นพี่กาลิลีโดนก่อนใครเลยดังนั้นเศร้าสุดทุกข์ที่สุดแต่กลับเป็นที่แรกที่ความรุ่งโรจน์มาถึงกาลิลีจะเป็นแหล่งรวมพระพรสำหรับคนต่างชาติมากมายในช่วงสมัยของพระเยซูเนี่ยกาลิลีแม้จะอยู่ในการปกครองของอยู่ปาเลสไตน์ใช่ไหมถือว่าเป็นประเทศอิสราเอลก็ตามแต่ว่าอยู่ติดกับประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศคนต่างชาติเนี่ยเช่นไทยละไซดอนใช่ไหมหญิงชาวไซดอนมาก็จะข้ามมาเนี่ยเยอะดังนั้นเลยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะให้ข่าวประเสริฐแพร่ไปยังคนต่างชาติชนชาติที่ดำเนินในความมืดจะเห็นความสว่างบรรดาผู้อาศัยในแดนเงามัจจุราชความสว่างจะส่องมายังเขาซึ่งหมายถึงพระเยซูจะทำอย่างนั้นจะนำสิ่งนี้มานาซาเรตอยู่ในแคว้นเสบูรุนนะอันนี้นี่เองเริ่มอยู่ตรงนี้คาเปอร์มาอูมอยู่ที่นัปทาลีแคว้นเสบูรุนและนัปทาลีตอนนี้ถูกดูหมิ่นใช่ไหมแต่ต่อไปเนี่ยจะแสงรุ่งโรจน์จะส่องประกายมาจากตรงนั้นอย่างที่อธิบายไปเมื่อวานนี้คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เนี่ยเดาให้ตายก็เดาไม่ออกแต่พอเกิดขึ้นแล้วโอ้ใช่ไหมแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าพระเยซูจะไปเกิดตรงนั้นใช่ไหมมันจะเป็นเติมแต่ว่าพอ2,000ปีผ่านมาเราอ่านไปย้อนทำไมพวกนี้เดาไม่ออกง่ายขนาดนี้ ประมาณเนี้ยนะเรามาดูอ๋อนี่ไงพระเยซูเติบโตที่นาซาเรตแคว้นเซบูรุนแล้วก็คาเปอร์นาอูมจุดสุดสำคัญในการทำอัศจรรย์ของพระเยซูอยู่ที่นัปทาลีแล้วก็ชายฝั่งทะเลหมายถึงชายฝั่งตะวันตกของกาลิลีชายฝั่งทะเลตะวันตกของกาลิลีแล้วก็ดินแดนฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนก็คือแม่น้ำจอร์แดนคือเส้นนี้ใช่ไหมก็คือโซนเนี้ยนะครับแล้วก็นั่นเป็นศูนย์กลางการทำพันธกิจของพระเยซูเป็นเวทีหลักที่พระเยซูใช้ในการทำพระราชกิจของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมาอาหัดไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าตรงข้ามกับกษัตริย์ผู้เสด็จมาพระองค์ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาจนกระทั่งความมรณาที่บนไม้กางเขนชนชาติที่อยู่ในความมืดก็คือคนชนชาติที่อัสเซียยึดครองโจมตีเนี่ยอยู่ในความมืดและความตายคนตายเป็นเบือตายเป็นแสนกลับกลายเป็นชนชาติแรก
ที่พบกับดินแดนแรกที่พบกับความชื่นชมยินดีมีสิ่งหนึ่งซึ่งพระเจ้านิยมทำคือเป็นผลงานสร้างสรรค์ของพระเจ้าเลยคือว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นความสว่างเปลี่ยนความทุกข์ใจให้กลายเป็นความยินดีเปลี่ยนเสียงร้องไห้เป็นการหัวเราะแล้วก็เต้นรำชื่นบานดังนั้นวันนี้หากท่านอยู่ในโซนนี้นะทั้งมืดทั้งทึบทั้งทุกข์ทั้งร้องนะจงรีบมาหาผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญมากที่จะเปลี่ยนไอ้พวกเนี้ยกลายเป็นชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าดีใจมีความสุขนะดังนั้นพระคัมภีร์เลยบอกไงว่าบรรดาผู้นำเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักบรรดาผู้ที่ถูกปฏิเสธคนที่ถูกทอดทิ้งคนไร้ค่าคนไม่มีทางออกของชีวิตคนที่กำลังทุกข์ระทมใจข่าวดีมาแล้วผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนอย่างอัศจรรย์เนี่ยเปลี่ยนอันเนี้ยให้กลายเป็นสิ่งตรงกันข้ามมาถึงแล้วเชิญมาหาพระองค์เถอะผู้ที่ดำเนินอยู่ในความมืดจะเห็นความสว่างแต่ว่าไม่ใช่ความสว่างธรรมดาความสว่างยิ่งใหญ่ผู้ที่อยู่ในเงามัจจุราชตายแน่นอนกับส่องสว่างแสงสว่างส่องมองเขาแปลว่ากลับมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็พระองค์จะทรงทวีจำนวนคนในชนชาตินั้นพระองค์จะทรงเพิ่มพูนความชื่นบานของเขาจะเต็มเปรมปรีเขาจะมีความสุขมากมายคือพระเจ้าจะเปิดเผยการทรงสถิตของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์และเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยผลที่ตามมาก็คือการเจริญเติบโตความอุดมสมบูรณ์และความสุขทุกประการไอเหตุการณ์ในข้อ3เนี่ยพระองค์จะทวีคนชนชาติใช่ไหมทุกคนนั้นจะพบกับความสุขความเปรมปรีเฉพาะพระพักของพระเจ้าใช่ไหมอันนั้นคือเหตุการณ์ในอนาคตคือข้อ1กับข้อ2นี่ไอข้อ2กับข้อ3เนี่ยห่างกันอย่างน้อยตอนนี้ 2,000 กว่าปีแล้วมันก็ยังไม่ครบนะข้อ3ยังไม่สมบูรณ์แต่ข้อ2เกิดขึ้นแล้วห่างกันในสวรรค์ก็ประมาณ2วันนะเพราะว่า 1,000 ปีในโลกนี้ก็รอมา2วันแล้วอาจจะรออีกสัก2วันครึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดอย่างสมบูรณ์พระเจ้าจะทรงช่วยคนที่มาหาพระองค์พึ่งพาพระองค์เนี่ยโดยทางกษัตริย์ที่จะเสด็จมาให้พ้นจากศัตรูทั้งศัตรูฝ่ายร่างกายแล้วก็ศัตรูฝ่ายวิญญาณอัสซีเรียได้วางแอกลงบนคนอิสราเอลแต่พระเจ้าจะทรงหักแอกนั้นออกเหมือนตอนสมัยกิเดโอนเนี่ยคนมีเดียนวางแอกวางภาระหนักวางเขาต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมแต่พระเจ้าใช้กิเดโอนหักแอกนั้นออกไม่ต้องไปอยู่ใต้มีเดียนอีกต่อไปวันนี้คนทั้งหลายอยู่ในความมืดอยู่ในเงามัจจุราชอยู่ในบาปรู้ว่าไหนรู้ว่าบางอย่างเป็นสิ่งดีอยากจะทำแต่ก็ทำไม่ได้รู้ว่าอันนี้ไม่ดีไม่อยากจะทำแต่ก็ทำมันอยู่ติดอยู่ใต้แอกแต่พระเยซูมาเพื่อจะหักแอกนั้นแล้วก็ใครก็ตามที่มาพึ่งพาพระองค์เขาจะสามารถพ้นทาสเป็นไทยมีชัยชนะได้อย่างแท้จริงแล้วก็ในข้อที่5บอกว่าไอ้รองเท้าเนี่ยเสื้อคลุมเนี่ยจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงหมายความว่าไงหมายความว่าพระเจ้าจะไม่ใช่แค่ประทานชัยชนะแก่ประชากรของพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์จะทำให้สงครามยุติลงด้วยไม่มีสงครามอีกต่อไปเขาจะพบกับความสงบสุขแล้วมาถึงข้อที่6ก็เป็นข้อสำคัญอีกข้อนึงในการที่พูดถึงพระเยซูเป็นพยากรณ์ถึงพระเยซูว่าด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราการปกครองอยู่ที่บ่าของท่านเขาจะขนานนามท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชกษัตริย์ผู้จะเสด็จมาเด็กคนนั้นที่จะมอบให้กับคนอิสราเอลที่จะมาช่วยเขาเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมจะเป็นพระองค์ผู้ทรงมีพลังครอบครองอำนาจทั้งหมดของพระเจ้าเอ๊ใครวะหมายถึงต้องเข้าใจพวกรับบีเขานึกไงใครวะคือว่าได้อำนาจจากพระเจ้าอันนี้ยังพอเข้าใจแต่ว่ามีอำนาจเท่ากับพระเจ้ามีอำนาจเท่ากับพระเจ้าก็คือพระเจ้าแล้วสิใช่ไหมแล้วจะมาเป็นเด็กได้ไงวะแล้วมันเขาคงจะงงใช่ไหมเราก็ยังงงไงนะเราไม่ดูหนังมาจบก่อนแล้วเนี่ยเป็นเด็กแต่ว่าเป็นที่ปรึกษายอดเยี่ยมนี่ก็พอมีซาโลมอนก็ปรึกษาได้ดีแต่ว่ามีอำนาจครอบครองอำนาจทั้งหมดของพระเจ้าพระองค์จะเป็นบิดาของไม่ใช่แค่ของชาติเท่านั้นแต่ว่าเป็นบิดานิรันดร์ก็คือว่าการปกครองของพระองค์เนี่ยจะปกครองเหมือนกับบิดาที่ดูแลบุตรแล้วเป็นไม่ใช่ดูแลธรรมดาแต่ดูแลนิรันดร์อันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็คือว่าเด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยใช่ไหม
นอกจากมีพลังของพระเจ้าเท่ากับพระเจ้าแล้วเนี่ยแล้วยังปกครองแต่ไม่ใช่แค่5ปี100ปี200ปีแต่นิรันดร์เลยนะจะปกครองได้ไงนิรันดร์ใช่ไหมก็งงมากเป็นไปนะแล้วก็เป็นองค์สันติราชองค์สันติราชหมายถึงว่าเป็นผู้ที่นำสันติสุขการคืนดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เกิดขึ้นไม่ว่ากามาลีเอลจะฉลาดแค่ไหนนะรับบีรับกามาลีเอลเนี่ยไม่มีทางเข้าใจได้นะแต่ปรากฏว่าอาจารย์โยฮันเข้าใจแล้ว ไม่ใช่เพราะเก่งแต่เพราะว่ามันผ่านมาแล้วก็เลยเห็นเ นาะเข้าใจไหมคือตอนเราเข้าใจเขาไม่มีทางเข้าใจอ่ะมันงงมากเลยอ่ะแต่พอเรามาดูอะไรแค่นี้ก็งงง่ายจะตายไม่ก็เนี่ยก็เลยอย่างเงี้ยก็เลยทำให้พวกยิวสมัยนั้นน่ะเขารับไม่ได้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่ว่าพอเอามาเช็คสเปคมันก็ตรงหมดไงในข้อนี้เนี่ยกล่าวถึงพระเจ้าในหลายลักษณะชัดเจนนะเป็นพระเจ้าที่ปรึกษามหัศจรรย์ผู้ทรงมหิริเป็นพระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชในอิสยาห์มีลักษณะโดดเด่นอันหนึ่งก็คือการกล่าวถึงพระเจ้าในหลากหลายแบบหลากหลายพระนามก็มีพูดถึงพระยาเวพระยาเวนี้300กว่าครั้งนะครับแล้วพูดถึงเอลแปลว่าพระเจ้านะพูดถึงเอลอย่างเอลชัดใดเอลอะไรต่างเนี่ยก็เป็นแปลว่าพระเจ้าอยู่หลายครั้งแล้วก็อันหนึ่งที่นิยมพูดมากก็คือพระเจ้าจอมทัพสมัยก่อนผมใช้พระคัมภีร์ฉบับเก่าๆนะพระเจ้าจอมโยธาตอนนั้นผมเป็นเด็กๆก็นึกว่าอ๋อพระเจ้าสงสัยทำงานโยธาด้วย เอาไม่ใช่ทางมาถึงเขาก็เลยแปลใหม่ให้มันเข้าใจจริงๆโยธาก็แปลว่าเหมือนกองทัพเนาะแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจก็เลยสมัยนี้เขาเลยเปลี่ยนว่าพระเจ้าจอมทัพนะแล้วก็อีกอันนึงที่นิยมใช้ในอิสยาห์ก็คือองค์บริสุทธิ์เพราะว่าสัญลักษณ์ของพระธรรมอิสยาห์สิ่งที่อยากจะบอกถึงพระเจ้าเนี่ยว่าพระเจ้าฤทธานุภาพยิ่งใหญ่พระเจ้าบริสุทธิ์และพระเจ้าชอบธรรมแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่าอโดนายอโดนายเนี่ยภาษาฮิบรูเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้นะอโดนายถ้าใครเขียนไม่เป็นเดี๋ยวเขียนให้ดูอโดนายอโดนายนี่เขาเขียนว่าอโดนายคืออย่างนี้คนอิสราเอลใช่ไหมเขาบอกว่าห้ามเอ่ยพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรแล้วคำว่ายาเวเนี่ยอุ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้ยาพูดไม่ได้เขาก็เลยเขียนคำว่าเขียนภาษาฮิบรูเนี่ยว่ายาเวแต่อ่านว่าอโดนายเพราะว่าไม่กล้าอ่านคำนี้เขาก็เลยนี่อ่านว่าอโดนายแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอะไรนี้ก็คนอิสราเอลเนาะว่าจะยำเกรงพระเจ้าก็ยำเกรงเนาะแต่ขั้นจะไม่ยำเกรงพี่แกก็เอาลูกไปเผาเลยเนาะมันสุดขั้วซ้ายกับขวาจริงคือไม่กล้าไม่กระทั่งจะอ่านชื่อพระเจ้าอ่านเป็นชื่ออื่นแทนเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแทนก็มีอยู่ประมาณ18ครั้งแล้วก็มีพระเจ้าของอิสราเอลพระเจ้าของข้าพเจ้าพระเจ้าของยาโคบพระเจ้าแห่งสากลแล้วก็มีช่างปั้นหม้อแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่พูดถึงนะครับแล้วก็มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันนี้พูดถึง3ครั้งซึ่งเหมือนในวิวรณ์นะพระองค์เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเบื้องต้นและเบื้องปลายแปลว่างี้แปลว่าพระองค์อยู่ที่ตอนต้นด้วยและพระองค์ก็อยู่ที่ตอนจบด้วยทั้งหมดพระองค์เห็นหมดเลยผู้รู้ตอนจบตั้งแต่เบื้องต้นผู้แจ้งตอนจบให้รู้ตั้งแต่เบื้องต้นก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบก็คืออันนี้เป็นหนังสือของมนุษยชาติใช่ไหมพงเขียนเสร็จแล้วพงอยู่ทั้งหน้าแรกก็หน้าสุดท้ายด้วยนะแล้วก็เขียนเสร็จแล้วดังนั้นพงจะข้าข้าพงจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ไหมเอาเปิดหน้าต่อไปโอ้เราเห็นแล้วเราอ่านมาแล้วเรียบร้อยจะผ่านไปได้เป็นพรแน่นอนไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอะไรถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วพงคงรู้หมดแล้วใช่ไหมดังนั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่น่าตื่นเต้นเลยโอ้อันนี้เกิดสงครามกับอันนี้ไม่เป็นไรอ๋อเรารู้อ่านมาก่อนแล้วเรียบร้อยไม่น่าตื่นเต้นไม่มีอะไรที่ทำให้พระเจ้าตกใจว่าโอ้แย่แล้วแย่แล้วพลาดไปหน่อยเราคล้องน้ำนานไปนิดนึงปล่อยให้รู้ตกในสถานการณ์ลำบากไม่ใช่ไม่เคยพระองค์ไม่เคยหลับไหลพระองค์ไม่เคยเคลิ้มหลับไปก็เลยเป็นตอนจบเป็นผู้แจ้งตอนจบในเบื้องต้นดังนั้นถ้าพระเจ้าของเราเป็นแบบนี้เราไม่กังวลอะไรเลยใช่ไหมพระองค์รู้หมดแล้วแหละแล้วก็ถ้าอะไรที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพราะพระองค์รู้ว่าเดี๋ยวอีก 2-3 หน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผลดีกับเราใช่ไหมแล้วถ้าอีก 2-3 หน้ามันจะไม่เป็นผลดีกับเราพระองค์ก็รู้แล้วพระองค์ก็จะไม่ให้นั้นเกิดขึ้นกับเราเนี่ยดังนั้นชีวิตคริสเตียนเนี่ยมีความสุขไม่ต้องกังวลเลยอะไรเกิดขึ้นก็มีความสุขไปเถอะเพราะว่าสบายใจไว้ใจได้แ
แล้วก็สิ่งนี้เนี่ยมีในพระเจ้าเท่านั้นนะครับมีในพระเจ้าเท่านั้นมารซาตานมันไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอีก5นาทีจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้มันมีพลังมีอะไรมันไม่รู้5นาที5นาทีพระเยซูเสด็จมาเปล่ามันยังไม่รู้เลยนะไม่รู้ไม่มีใครรู้เองอ่ะแต่ว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นเองที่เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายแล้วก็พูดถึงในลักษณะเป็นสามีของเจ้าหมายถึงสามีของอิสราเอลเป็นมีความผูกพันกับอิสราเอลแล้วก็ในตอนอื่นๆอีกพูดอีกหลายอย่างนะครับก็จะพูดถึงเมื่อถึงข้อเหล่านั้นส่วนเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงพระมาซีฮาหรือพระเมสยาในอิสยาเนี่ยก็จะใช้คำหลากหลายคำในบทที่9ข้อที่6ใช่ไหมเป็นเด็กใช้เด็กแล้วก็ใช้กิ่งใช้หน่อที่เรียนไปเมื่อวานนี้นะแล้วก็ใช้พระราชาบิดานิรันดร์องค์สันติราชผู้ชอบธรรมแล้วก็ลากของเจ็ดสีซึ่งก็จะพบกันตอนเมื่อเราดูในตอนต่อๆไปบทที่9ข้อที่7บอกว่าการเพิ่มพูนการปกครองและสันติภาพของท่านจะไม่มีสิ้นสุดเลยท่านจะนั่งบนบัลลังก์ของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระองค์แล้วก็จบบอกว่าการความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมทัพทำการนี้หมายถึงว่าพระเจ้ากระตือรือร้นพระเจ้า อยากจะทำอันนี้จริงๆพระองค์ทำด้วยเต็มใจทำด้วยดีใจมากๆให้สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นสมบูรณ์ในช่วงเวลาของเรานี้จะเกิดขึ้นในสุดท้ายเมื่อพระคริสต์ปกครองแล้วก็จะพบกับสันติภาพมีการปกครองของท่านแล้วมีพบกับสันติภาพชั่วนิรันดร์พระองค์จะนั่งบนที่นั่งของดาวิดหมายถึงว่าเป็นเชื้อสายมาจากดาวิดซึ่งทั้งหมดตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของพระเยซูทั้งสิ้นพอมาถึงในบทที่9ข้อที่8เป็นต้นไปเนี่ยพูดถึงเรื่องมาตรฐานการวัดของพระเจ้ากับของมนุษย์แตกต่างกันในตอนนี้เนี่ยในพระธรรมอิสยาห์ส่วนใหญ่จะพูดถึงเยรูซาเล็มและยูเดียแต่ในตอนนี้นะครับตอนต่อไปนี้กำลังพูดถึงอิสราเอลทางตอนเหนืออาณาจักรทางตอนเหนือซึ่งเรียกว่าเอฟราอิมหรือว่าซามาเรียที่เรียกว่าเอฟราอิมเพราะว่าอธิบายนะเพราะว่าเผ่าที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลทางตอนเหนือเนี่ยชื่อเผ่าเอฟราอิมมันเขาเรียกเอฟราอิมเพราะเป็นลูกพี่แล้วก็เรียกว่าซามาเรียบางครั้งก็เรียกซามาเรียเพราะว่าเมืองหลวงของตอนบนเนี่ยเรียกว่าซามาเรียหรือบางครั้งก็เรียกว่าอิสราเอลเพราะว่า10เผ่าของอิสราเอลอยู่ทางนั้นข้างล่างเป็นแค่2เผ่าข้างบ้างเรียกยูดาห์ก็เลยเรียกว่าอิสราเอลอย่างงั้นจะเรียก3ชื่อนะครับตอนนี้อ้างอิงถึงเหตุการณ์ของอิสราเอลทั้งตอนเหนือบอกว่าประชาชนทั้งหมดจะรู้เรื่องเอฟราอิมและซามาเรียผู้ที่เย่อหยิ่งแล้วก็ผยองจะรู้ว่าก้อนหินทั้งหลายพังลงแล้วและต้นมะเดื่อก็ถูกโค่นและเราจะแทนด้วยต้นสีดาพระเจ้าจะให้ปรปักษ์ของไลซีนคือซีเรเลซีนคือซีเรียนะศัตรูของซีเรียเนี่ยเก่งขึ้นและไอ้ศัตรูนั้นเนี่ยจะมาทำลายพวกเขาแล้วก็พวกเขาก็จะพินาศไปโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นเมื่อข้างบนเนี่ยเจออัสซีเรียโจมตีแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังจะไม่แสวงหาพระเจ้าไม่หันมาหาพระเจ้าแม้พระองค์ตีสอนเขาดังนั้นพระองค์จะตัดหัวตัดหางออกของอิสราเอลออกตัดหัวก็คือไม่ใช่ตัดคอแต่หมายถึงหัวหน้าจะโดนแต่ว่าลูกน้องก็เอาด้วยหมายถึงประชาชนเพราะว่าไม่ใช่แค่ผู้นำเผาลูกใช่ไหมประชาชนก็เผาด้วยดังนั้นทั้งหัวทั้งหางจะโดนหมดทั้งคนที่มีตำแหน่งสูงคือหัวและบรรดาผู้เผยพระชนะผู้สอนเท็จคือหางเพราะว่าพวกเขานำชนชาตินี้ให้หลงไปจากทางของพระเจ้าเอฟราอิมจะตกเป็นเฉลยและก็ที่เขาตกเป็นเฉลยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเขากำลังทหารไม่เพียงพอแต่เพราะว่าพระเจ้าจัดการเขาเป็นเพราะว่าเขาไม่ผ่านมาตรฐานของพระเจ้าที่พระเจ้าวัดเขานั้นเขาไม่ผ่านมาตรฐานที่จะเชื่อในการวัดว่าเชื่อฟังพระเจ้าหรือว่าไว้ใจในกำลังทหารโดยอิสยาห์อธิบายว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้หันมาหาพระเจ้าพวกเขาเนี่ยไม่ได้หันมาหาพระเจ้าเพื่อจะให้พระองค์ปกป้องให้ปลอดภัยแต่เขาทำยังไงเขาไปเป็นพันธมิตรกับซีเรียก็คืออิสราเอลทางตอนเหนือกลัวอัสซีเรียว่ามันใหญ่ขึ้นละก็เลยแทนที่จะเวลากลัวศัตรูทำยังไงก็กลับใจแล้วมาหาพระเจ้าไม่กลับใจแต่ไปร่วมมือกับซีเรียแทน
พื่อคิดว่าการร่วมมือกับซีเรียเนี่ยจะปกป้องพวกเขาให้พ้นจากศัตรูได้เพราะว่าเขามีกำลังทหารแค่นี้ถ้าไปรวม2ประเทศเป็นกำลังทหารเป็น2เท่าดังนั้นจะต้องปลอดภัยแน่นอนสรุปว่าเขาไว้ใจในกำลังทหารแทนที่จะไว้ใจในพระเจ้าเราก็ต้องระวังสำรวจตัวเราเองนะเราคิดว่าโอ้เรามีเงินแค่นี้ใช่ไหมถ้าเราหาได้อีกสักแสนหนึ่งเนี่ยเราปลอดภัยแน่มั่นคงแน่ชีวิตของเราเนี่ยเราก็เลยไปพยายามทำทุกวิธีทางเป็นพันธมิตรกับระบบของโลกนี้เพื่อจะได้เงินแสนหนึ่งนะโดยการโกงโดยการอะไรก็แล้วแต่เนาะเลยพอคิดว่าถ้ามีเงินแล้วจะปลอดภัยแน่นอนแต่เปล่าเลยกับสร้างปัญหาให้มากขึ้นอัสซีเรียตอนแรกก็ไม่คิดจะบุกเร็วนักแต่เนื่องจากพอ2ประเทศมารวมกันเฮ้ยไม่ได้การโอ้ยมารวมกันแล้วงั้นรีบบุกก่อนก่อนมันจะรวมเยอะกว่านี้กลายเป็นสร้างปัญหาหนักขึ้นไปอีกเพราะเหตุการณ์ไม่ไว้ใจในพระเจ้าแต่ไว้ใจในกำลังทหารของเขาถ้าเปรียบกับเราคือไว้ใจในเงินทองไว้ใจในสมัครพรรคพวกเยอะขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยกับสร้างปัญหาบางคนคิดว่าโอ้ถ้าเรายำเกรงพระเจ้าใช่ไหมไม่ไปกินเหล้าไม่ไปเสพยากับเพื่อนเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนมันทิ้งเราไปหมดเลยพอเพื่อนเราทิ้งเราก็โดดเดี่ยวนั่นก็ยุ่งสิเวลามีปัญหาใครจะมาช่วยเราใช่ไหมดังนั้นยอมดีกว่าเนี่ยเพื่อจะได้สมัครพรรคพวกกำลังทหารเยอะขึ้นเพื่อจะมั่นคงปลอดภัยหารู้ไหมใช่ไหมยิ่งหนักกว่าเดิมเนี่ยกำลังลากกันไปลงเหวดังนั้นเมื่อพบกับสถานการณ์ลำบากในชีวิตให้มองไปที่พระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือแทนที่จะมุ่งไปแสวงหาคำตอบจากที่อื่นพระเจ้าจะเสริมกำลังศัตรูของซีเรียคือซีเรียตะวันออกและก็ชาวฟิลิสเตียให้มาตอนนี้มีซีเรียตะวันตกใช่ไหมพระองค์จะเสริมกำลังซีเรียตะวันออกและฟิลิสเตียเนี่ยให้มาโจมตีกับเขาอย่างนั้นซีเรียเขาจะยิ่งอ่อนแอลงเข้าไปอีกดังนั้นในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ชี้ให้เห็นก็คือว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้โดยการมีกำลังพลมากๆแต่ด้วยการรอคอยความรอดจากพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่กำลังทหารแต่เป็นการกลับใจวันนี้อาจจะเป็นเหมือนกับเราก็ได้วันนี้เราคิดว่าถ้าเรามีเงินสักแสนหนึ่งจะปัญหาชีวิตจะหมดไปไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่ใช่เงินแต่เป็นการกลับใจต่างหากแม้ถูกตีสอนประชาชนก็ไม่กลับมาหาพระเจ้าดังนั้นเขาก็เลยพบกับปัญหาทวียิ่งขึ้นพระเจ้าจะไม่ปราณีคนหนุ่มของเขาคือชายหนุ่มที่มีประสบการณ์ในการลบก็ช่วยอะไรไม่ได้พระเจ้าจะไม่ดูแลผู้คนที่ไร้ที่พึ่งอ้าวทำไมพระเจ้าไม่ดูแลคนไร้ที่พึ่งนี่พระเจ้าจะไม่ดูแลคนไร้ที่พึ่งที่ทำชั่วเพราะว่าวันนั้นทำชั่วกันหมดทั้งเมืองเลยใช่ไหมทั้งประเทศดังนั้นไม่ว่าเป็นทหารหรือเป็นคนยากจนก็จะโดนทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เราไม่สามารถบอกว่าพระเจ้าต้องเมตตาเราเพราะอะไรเพราะเราจนกว่าคนอื่นหมดเลยนะในพระคริสตธรรมนี่เราจนที่สุดแล้วนี่ไม่มีใครจนกว่าเราเนี่ยดังนั้นพระองค์ต้องอวยพรเราแต่ฉันยังทำชั่วต่อไปนะแต่พระองค์ต้องอวยพรไม่ใช่มันไอความจนหรือความรวยไม่ใช่เงื่อนไขของการที่พระเจ้าอวยพรเมื่อเราดูในพระคัมภีร์แน่นอนเราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยพระเจ้าเชียร์มวยรองฮะพระเจ้าจะอวยพรคนยากจนหรือคนอะไรเนี่ยแต่ทั้งต้องเป็นคนยากจนที่แสวงหาพระเจ้าไม่ใช่คนยากจนที่ทำชั่วแล้วพระเจ้าก็ให้พระพิโรธของพระองค์ลงมาในข้อที่17นะพระพิโรธของพระองค์จะไม่หันกลับอะไรคือพระพิโรธของพระเจ้าพระพิโรธของพระเจ้าคือการต่อต้านความชั่วทั้งหมดอย่างแข็งขันก็คือว่าอะไรคือพระพิโรธของพระเจ้าพระพิโรธของเจ้าคือว่าการที่ไม่ยอมให้การทำชั่วนั้นลุกลามหรือสำเร็จสมมติว่ามีคนจะมาทำร้ายดาใช่ไหมจะมาทำร้ายดาเขาจะเอาขี้หมาใส่ถุงมาเลยจะปาหน้าสวยนักใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพระเอกอย่างเราอย่างอาจารย์สุรศักดิ์เห็นเข้าโอ้โหก็เลยเข้ามาขวางอย่างเด็ดขาดไอ้คนมันก็จะปาก็เลยจับมือมันไว้จับมือมันก็สะบัดมือก็จับมือมันแน่นๆไม่ตีมือให้ถุงหลุดอะไรเนี่ยอันนี้คือพระพิโรธของพระเจ้าก็คือว่าจริงๆพระองค์จะไม่ตีเขาพระองค์ไม่ทำอะไรเขาแต่พระองค์ป้องกันไม่ให้คนทำชั่วต่อต้านการทำชั่วดังนั้นคนยิ่งทำชั่วเยอะคราวนี้มันไม่เอาถุงเดียวมันเอาสองถุงสองมือเลยอย่างนี้จะโดนตีสองมือใช่ไหมคือยิ่งทำชั่วเยอะยิ่งพบกับพระพิโรธของพระเจ้าคือเราต้องเข้าใจคอนเซปต์นะครับคือว่าไม่ใช่ว่าโอ้พระเจ้าไม่ชอบคนนี้ก็เลยไปตีคนนี้ไม่ใช่แต่ว่าเพราะคนนี้จะทำชั่วมากดังนั้นก็จะเจอพระพิโรธเยอะ
แต่ถ้าจะทำชั่วน้อยโยนแค่ขี้จิ้งจกไม่ใช่ขี้นะก็จะตีมือตีนิ้วนิดนึงเพราะจะไปตีโยนขี้จิ้งจกใส่เขาอะไรดังนั้นพระพิโรธของพระเจ้าคือการต่อต้านความชั่วร้ายทั้งหมดอย่างแข็งขันจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชื่นบานเต็มไปด้วยความยินดีความยินดีของพระเจ้าเป็นกำลังของเราเนี่ยแต่ว่าขณะเดียวกันพระพิโรธของพระเจ้าเนี่ยถูกยั่วยุขึ้นมาด้วยการทำชั่วเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ดังนั้นการทำสิ่งชั่วร้ายจึงเป็นสิ่งที่พระองค์ยอมไม่ได้และคนนั้นจึงพบการต่อต้านจากพระเจ้าและการต่อต้านนั่นเองเรียกว่าพระพิโรธของพระเจ้าอ้าวอย่างนี้ก็ไม่มีความรักนะสิไม่ใช่เพราะพระเจ้ามีความรักความรักของพระเจ้าจะไม่สร้างสันติกับความชั่วร้ายความรักของพระเจ้าโอ้เนื่องจากพระเจ้ามีความรักโอเคไม่เป็นไรทำชั่วต่อไปนะไม่ใช่พระเจ้าเป็นศัตรูกับความชั่วร้ายไม่ยอมในความชั่วร้ายเนี่ยก็เป็นภาพแบบนี้เมื่อเราทำชั่วเราจงใจทำชั่วพระเจ้าก็เลยอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเราแต่พระเจ้าไม่อยากจะทำร้ายเราแต่พระองค์ต่อต้านความชั่วพระเจ้าเลยทำไงรู้ไหมบอกว่าดอนอย่าไปอยู่ฝั่งนั้นมาอยู่ฝั่งนี้ ใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้ารักดอนดังนั้นแต่ถ้าดอนอยู่ฝั่งนี้นะไม่ได้นะเจอการต่อต้านจากพระเจ้าแต่แค่ดอนย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งพระเจ้าเนี่ยก็จะรับพระพรมากมายเพราะว่าพระเจ้ารักเราแต่ขณะเดียวกันเนื่องจากพระลักษณะของพระเจ้าไม่สามารถมีสันติภาพเป็นพวกเดียวกับความชั่วร้ายได้และนี่เป็นเหตุการณ์เรื่องเดียวกันที่ทำไมพระเยซูต้องมาตายชำระบาปของเราก็คือว่าถ้าพระเจ้าเป็นความรักใช่ไหมเราชั่วแค่ไหนพวกก็ให้เข้าสวรรค์เนี่ยไม่เป็นไรหรอกพระองค์ก็ทนนะไม่ตายมันเข้ากันไม่ได้ดังนั้นวิธีที่จะให้เราเข้าสวรรค์ก็คือว่าต้องเอาความชั่วของเราให้หมดเลยโดยพระเยซูรับไปแทนแล้วดังนั้นเราก็มาพวกพระองค์แล้วเนี่ยดังนั้นเราก็จะมีส่วนร่วมกับพระองค์ได้เนี่ยก็เลยในข้อที่17เลยว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เปรมปรีในบรรดาคนชั่วของเขาคนไม่ว่าก็เป็นคนหนุ่มหรือลูกกำพร้าหรือหญิงม่ายอะไรต่างๆเนี่ยพระองค์ไม่เปรมปรีเพราะว่าทุกปากพูดคำโฉดนะทุกคนทำสิ่งชั่วร้ายหมดเลยดังนั้นเมื่อเราพูดถึงพระพิโรธของพระเจ้าเราควรจะเข้าใจว่าไม่ใช่การอาฆาตแค้นหรือแค้นมันทำอย่างนี้จะทำอย่างนั้นไม่ใช่แต่เป็นภาพของการตั้งใจแน่วแน่ของหมอที่จะตัดมะเร็งร้ายออกไปก่อนที่มันจะฆ่าผู้ป่วยคนนั้นเราก็ป่วยอยู่แล้วใช่ไหมโอ้เจ็บเหลือเกินหมอทำยังไงหมอเอามีดมากรีดโอ้โหหมอเจ็บอยู่แล้วยังมีดมากรีดอีกใช่ไหมแค้นกันมาจากเมื่อไหร่เนี่ยแค้นกันขนาดไหนเนี่ยทำไมมีดมากรีดกรีดไม่พอยังหยิบอันออกมาตัดทิ้งโอ้โหตัดเนื้อเราทิ้งอีกโอ้ยแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะแค้นเราแต่เพราะว่ารักเราต้องการตัดไอ้ความชั่วนั้นทิ้งเหมือนกันเนี่ยก็คือว่าถ้าชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ยอมกลับใจอ่ะจนมันเป็นมะเร็งร้ายบางทีพระเจ้าจำเป็นต้องใช้มีดตัดมันเจ็บนะเจ็บแต่ว่าเพื่อเราจะไม่ตายเพื่อจะช่วยเราหมอคนนั้นเกลียดมะเร็งไม่ได้เกลียดผู้ป่วยใช่ไหมเพราะว่ามะเร็งมันทำลายคนที่เขารักนั้นดังนั้นต้องกำจัดออกไปในข้อที่18-19พูดถึงว่าความชั่วร้ายเนี่ยมันเริ่มจากไฟเล็กๆแล้วมันจะลุกลามกลายเป็นไฟนรกเช่นเดียวกับไฟที่ไม่รู้จักพอความชั่วมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือไฟเนี่ยถ้าสมมุติเรามีป่านะหรือมีฟางสมมุติมีฟางข้าวเต็มไปหมดแล้วนะโอ้ยหลายไร่เราก็จุดมันนิดเดียวเอาไม่ขีดก้อนเดียวจุดฟุ๊บมันก็ไม่จริงๆไฟไหม้มา2วันแล้วน่าจะเหนื่อยแล้วนะเอาไม่เหนื่อยมันไหม้ต่อได้มันไม่รู้จักพอจนกว่ามันจะเผาหมดไม่มีอะไรให้มันเผาใช่มั้ยเหมือนกับความชั่วนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกบาปนิดเดียวความชั่วร้ายนิดเดียวแต่พอเก็บเอาไว้นะมันจะไหม้สร้างความเสียหายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเลยก็บอกว่าความอาธรรมก็เหมือนไฟไหม้ใช่ไหมก็เหมือนไฟไหม้เนี่ยไหม้ไปหมดเลยไหม้ไปเรื่อยๆในข้อที่20-21บอกว่าคนอิสราเอลเนี่ยกืนกินกันเองเพื่อแสวงสนองความต้องการของตัวเองก็คือฆ่ากันโจมตีกันทำร้ายกันใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่เคยอิ่มสักทีแม้กระทั่งเอฟราอิมกับมนัสเสซึ่งเป็นเผ่ามาจากพ่อโยเซฟเหมือนกันแท้ๆเขายังทะเลาะกันยังทำร้ายกันยังฆ่ากันแล้วก็ยังมาต่อสู้กับยูดาห์ด้วยซึ่งมันแตกต่างกับสมัยก่อนเนี่ยอย่างในปฐมกาลบทที่44นะพอพี่น้องเดือดร้อนเขาไปช่วยยูดาห์ไปช่วยปกป้องพี่น้องใช่ไหมบอกว่าโอ้เอาผมเป็นตัวประกันแทนผมยอม
เพื่อน้องจะได้ไม่ต้องเพื่อน้องเบนจามินจะได้ปลอดภัยอย่างเนี้ยแต่ปรากฏว่าพอมาถึงสมัยนี้กับฆ่ากันเองก็เป็นคำอธิบายเรื่องนี้ในอิสยาห์บทที่9จึงอธิบายว่าพระเจ้าพยากรณ์ถึงการปกครองในอนาคตของพระมาซีฮาพระเมสยาที่จะมาและก็พูดถึงการพิพากษาที่จะมาถึงคนอิสราเอลที่ชั่วร้ายอิสราเอลทางตอนเหนือเนาะแล้วก็อิสราเอลทางตอนใต้ด้วยที่ชั่วร้ายจะพบกับพระพิโรธของพระเจ้า